จริงๆฉันก็เห็นใจพวกเธอนะกว่าเราจะชนะใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะเผลอก็ไม่ได้ประมาทก็เสร็จมันอีกไม่คิดถึงมันเลยก็ไม่ได้คิดมากไปก็กลัวอีกกลัวว่าคิดมากไปกลัวว่าอยากเกินไปอีกกลัวว่าเป็นอัตถกิริมฐานุโยคอีกอย่างเนี้ยแต่สิ่งที่มันจะมีผลต่อเราก็ต้องอาศัยนี่แหละความกล้านะเราต้องกล้าเสี่ยงชีวิตมันเป็นของใครสักชิ้นไหนแล้วเรานี่แหละจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ไม่มีใครทำให้เรานะเราต้องทำตัวเรานี่โมทนาบุญนะจ๊ะสมปรารถนานะโยมนะยินดีอ๋อยินดีด้วยจ้ะปรารถนานะปรารถนานะจ๊ะบางทีเราย้อนไปนึกถึงเรื่องของตัวเราเองกว่าเราจะเข้าใจเรื่องที่พระท่านสอนเราก็ต่อสู้กับสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเองก็คือความโง่ท่านนี่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อความโง่ของเราก็คงไม่มีใครมาเปิดให้เราหลุดออกมาจากมันได้ให้มันยากประการแรกเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงท่านถึงจริงท่านปฏิบัติแล้วทำให้เกิดผลได้จริงอันนั้นเราต้องมีอันดับแรกเลยใช่ไหมล่ะแต่เรายังหาครูบาอาจารย์อย่างที่กล่าวมาไม่ได้ความเพียรของเราก็เปล่าประโยชน์ถึงเธอจะขยันเธออยากจะได้ดีเธออยากจะทำให้ตัวเองเกิดมรรคเกิดผลแต่เธอไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่หลุดพ้นได้จริงมันเสียเวลาเอามาเราเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้จริงความขยันของเราเสียขยันแบบคนโง่ๆอีกคือไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดก็เพราะว่าอกุศลกรรมเรามันเยอะมันก็พาให้เราเป๋ไปเป๋ไปคิดว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้จะดีทำอย่างนั้นมันถึงจะดีเราก็ทำก็เราไปมาแล้วก็เสียเวลาอีกว่ากุศลที่เราทำมาในของเก่าของใหม่มันจะรวมตัวกันได้ผลนะมันถึงจะเกิดรู้ทางว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยตลอดมันผิดทางไม่ตรงตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมันก็เสียเวลาไปซะเยอะเราเนี่ยเสียเวลาไม่ใช่น้อย10ปีเนี่ยเอาเฉพาะตอนบวชเราก็ว่าเยอะมากสำหรับเราแล้วนะไม่ใช่น้อยนะวันก่อนนอนฟังหลวงพ่อท่านพูดเรื่องในปฏิปทาของท่านตอนที่วันที่ท่านจบกิจในศาสนาว่าท่านตื่นมาตอนตี 2:45 ใช่ไหมเอาวันที่5สิงหาคมปี2506อย่างเนี้ยแล้วถ้าเขาออกมาเดินจงกรมแถวป่าช้าตรงแถวเมนแถวป่าช้านั่นเองตี 4พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าเธอไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดไม่ผูกพันในฐานะที่ควรจะผูกพันนะนั่นเข้าถึงความเป็นภคีนาศพอย่างเงี้ยเธอลองคลิกเอาว่าพระในพระศาสนา
องค์หนึ่งที่ได้ถึงความกระจ่างในผลของสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาพยายามให้เห็นมันใช้เวลามันใช้ความเพียรใช้ความอดทนแต่ว่าเมื่อท่านถึงแล้วเนี่ยท่านกลับไม่ได้ปล่อยให้เวลาที่ท่านกำลังดำรงขันธ์ห้าอยู่โดยเปล่าประโยชน์หลวงพ่อยังใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างที่ท่านได้พยายามรู้มันมาทั้งสิ่งที่ผิดทางและสิ่งที่ถูกทางบอกทั้งสิ่งที่คิดไม่ดีและไม่ใช่สิ่งที่ควรจะคิดแล้วก็เรื่องที่ควรจะคิดอะไรควรจะทำอะไรถือว่าคุณค่าของการที่เราได้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านจบกิจพระศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินค่าสำหรับเราทุกคนที่มันยากที่จะมาเจอได้ยากนะที่จะมาเจอพระอรหันต์มาเจอพระอรหันต์ที่ยังให้ชีวิตของท่านอย่างคุ้มค่าและพยายามถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่ท่านได้ศึกเจอมานะและประสบการณ์มาแล้วก็เรียนรู้มาเนี่ยแล้วก็บอกกับเราเป็นเรื่องเป็นราวให้เราได้เดินแล้วก็ท่านก็ไม่ได้หวังอะไรจากเรานะไม่ได้หวังสตุ้งสตังไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญไม่ได้หวังคำชมนะแต่ท่านต้องถูกอะไรถูกร่างกายเบียดเบียนถูกคนเบียดเบียนถูกวิบากกรรมเบียดเบียนทนไม่อยู่นะทุกวี่ทุกวันแต่ว่าความอดทนของท่านก็ยังพยายามถ่ายทอดให้กับเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความดีของพระในพระศาสนาเนี่ยเราจะมาเห็นก็อีตรงที่เรามาเจอของจริงๆแต่ถ้าเราฟังคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้รับรู้เลยนะเราก็เฉยๆเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างเรื่องพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธรูปไม่ได้ปิดทองอย่างถึงจะกราบทุกวันไหว้ทุกวันแต่มันไม่เห็นไงใจไม่ได้เห็นความดีของพระพุทธเจ้าจริงๆมันยังไม่เห็นแต่เวลาเป็นทองอารามขึ้นมาโอ้โหเริ่มเห็นแล้วพระเมตตาคุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้านะฮะประมาณไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างนี้เราถ้าไม่มาเจอหลวงพ่อแล้วเราไม่รู้ปฏิปทาที่ท่านทำเราไม่ได้ได้ยินถ้อยคำที่ท่านแสดงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกระจ่างแจ่มแจ้งเราจะรู้สึกเห็นคุณของพระอริยสงฆ์ตรงไหนมันยากนะไม่ใหญ่สุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนอย่างเนี้ยแล้วเราจะคอยคิดตามว่าพระสงฆ์ในพระศาสนาผู้พูดดีผู้พูดตรงผู้พูดถูกผู้พูดควรนี้นะเป็นพระอริยสาวก8อันดับใช่ไหมล่ะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคถึงอรหัตผลเป็นผู้มีเนื้อนาบุญเราฟังอย่างนี้ให้ฟังเป็นร้อยครั้งล้านครั้งเราก็ไม่ถึงใจเราหรอกว่าพระอริยะในพระศาสนาท่านประเสริฐขนาดไหนเราไม่รู้แต่มาเรามาเห็นหลวงพ่อเนี่ยมันเห็นนี่จะว่าโอ้นี่พระในพระศาสนาไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยที่เราจะได้มาเจอการได้เราได้กราบได้ไหว้ทำทักขิณาทานได้เห็นท่านเป็นเนื้อนาของเราได้แสดงความบริสุทธิ์ในธรรมให้เราได้กระจ่างเรานี่ไม่กล้าไปแตะต้องไปในทางไม่ดีต่อเราพระอริยสาวกในพระศาสนาเลยนะมันนรกอ่ะปามาสก่อนนรกตำหนิติเตียนท่านก่อนนรกกล่าววาจาจาบจ้วงก่อนนรกมันทั้งหมดอ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้มาทำร้ายใครไม่ได้ประสงค์ที่จะมาประทุษร้ายใครมาละท่านตั้งใจทำความเพียรของท่านอย่างแน่วแน่แล้วมาถึงแล้วแทนท่านที่จะหนีไปซะจากร่างกายนี้ซะเมื่อไหร่ก็ได้ท่านก็ไม่ไปท่านก็ยังอยู่อดทนต่อร่างกายระยำก็ยังเที่ยวแจกแจงแนะนำทางให้เราได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นได้ยากนะเนี่ยความดีของพระอริยะในพระศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจึงเห็นได้ง่ายเพราะเรามีแบบมีอย่างมีท่านผู้เป็นตัวอย่างและเวลาหลวงพ่อท่านสอนอะไรท่านก็ยกตัวอย่างพระอริยะองค์นั้นหลวงปู่องค์นี้ท่านทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้แต่ว่า
ยกองค์อื่นแล้วก็มันก็ไม่ได้สัมผัสเห็นแต่องค์ท่านเองเนี่ยเราเห็นเดี๋ยวนี้ถึงใครจะมาไม่ทันในสมัยที่มีชีวิตอยู่เรื่องราวของหลวงพ่อก็ยังเป็นเรื่องราวที่สามารถเห็นได้เพราะว่าเสียงของท่านยังมีเรื่องราวของท่านยังปรากฏให้เห็นเรื่องแต่ในอดีตที่ผ่านมาว่าเมื่อเท่านั้นปีเมื่อเท่านี้ปีเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนู่นนะเรื่องราวเหล่านี้คนที่เขาอยู่สมัยนั้นเขาก็ยังพูดเป็นปากเดียวกันว่าจริงหลวงพ่อทำอย่างนั้นจริงพ่อเทศอย่างนั้นจริงพ่อบอกอย่างนั้นจริงคนยุคเราเนี่ยถึงบางคนจะไม่ทันก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเธอก็ถึงหลวงพ่อมาเจอพระอริยะสาวกในพระศาสนาซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดแล้วเราก็ได้อะไรมามากมายจากท่านนะแล้วถ้าหลวงพ่อไม่จบกิจพระศาสนาเราไม่สวยกันหรือวะถูกไหมล่ะไม่สวยกันเลยแล้วก็สวยสิในการจบกิจของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตอีกหลายๆชีวิตเลยนะมีประโยชน์ต่อผู้คนนับประมาณไม่ได้อีกนานแสนนานเพราะสิ่งที่ท่านถ่ายทอดไว้มันไม่ได้เสื่อมสลายตัวไวใช่ไหมล่ะคนยังถ่ายทอดจากการปฏิบัติคนปฏิบัติได้ก็สามารถพูดได้ทุกอย่างที่หลวงพ่อท่านถึงท่านถึงอย่างนี้ท่านแสดงอย่างนี้ท่านแนะนำอย่างนี้คนทำได้เขาก็พูดได้อย่างไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องท่องตำราก็สามารถจะแจกแจงในสิ่งที่เป็นข้อวัดปฏิบัติตามที่พ่อสอนมาก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ของหลวงพ่อไปด้วยในตัวเช่นเดียวกับที่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นั่นแหละและเมื่อสาวกขององค์เสด็จพระบรมครูทรงปรากฏแล้วนะอ้าวเธอไปนะไปในตามทางเนี่ยอย่าไปกันซ้ำกันสององค์นะไปองค์เดียวนะไปเผยแผ่สำคัญไหมสำคัญมากเลยจะลึกเอาไว้นะเราไม่มีอะไรดีมากไปกว่านี้แล้วล่ะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับใจเรานะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนี่แหละวิเศษสุดแล้วทำให้มันถึงในใจของเราเข้าไปนะดูเข้าไปเถอะยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งซึ้งยิ่งเห็นยิ่งมีความอิ่มใจสุขใจเธออยู่ตรงไหนเธอจะไม่กลัวเลยอันตราย